แห่ชื่นชมไบค์และแฟนคลับมอบเงินบริจาคสนับสนุน10โครงการยังคงเดินหน้าปันน้ำใจช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อขวัญใจแฟนๆไบค์วชิรวิทย์ที่ไม่ว่าจะทำอะไรแฟนๆก็คอยติดตามและสนับสนุนอยู่ตลอดล่าสุดเจ้าตัวและแฟนคลับได้นำเงินจากการโดเนทโปรเจกต์ Make a Bike with 2021 Part 1และเงินประมูลภาพถ่ายและชุดเสื้อผ้าในงานนิทรรศการ Unique The Exhibition of Bright ส่งต่อและบริจาคให้กับ10โครงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการจัดการสุขภาพช้างและสวัสดิภาพโดยศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2. โครงการเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ย่าทะเลและเฝ้าระวังพยูนชุมชนบ้านมดตะนอยจังหวัดตรัง 3. โครงการสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้แก่คุณหมออลงกรเพื่อรักษาช้างจังหวัดสุรินทร์ 4. โครงการกองทุนช่วยเหลือสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลและสัตว์ทะเลหายากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าพื้นป่าทับลานบ้านสืบนาคเสถียร 6. โครงการพัฒนาและจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าภายในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายก 7. โครงการบ้านใหม่ลิงที่อบอุ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่และภูเก็ต 8. โครงการอนุรักษ์ช่วยเหลือปกป้องชีวิตคนและสัตว์ป่าของกลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่า 9. โครงการมูลนิธิพิทักษ์พุทธสารหลวงปู่สาครจังหวัดกาญจนบุรี10. มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยโดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบริจาคและจะจัดทำสิ่งของที่ระลึกจะแจ้งอีกครั้งหลังจากการจัดส่งของที่ระลึกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าจะเริ่มส่งปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ขอบคุณแฟนคลับที่ร่วมบุญและส่งต่อสิ่งดีๆด้วยกันนะคะยังไงทีมข่าวบันเทิงดารัลลี่ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับหนุ่มไบค์และแฟนคลับอีกครั้ง